การเป็นกับโทรศัพท์มือถือครับภายใน5นาทีไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตอนแรกก็ไปโหลดตัวเส้นทางก่อนนะครับโหลดจะเป็นไฟล์ GPX อันนี้คือสมมติผมเข้ามาที่ Odette Thailand นะครับแล้วก็ผมกำลังจะไปปัดที่400เกาะช้างนะครับผมก็เข้ามาดูด้านล่างครับจะมี .tpx กับ .tpx file นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถโหลดจากไลฟ์วิด tpx ก็ได้นะครับตามเว็บไซต์แต่ก็คือเป็นไฟล์ลักษณะของไฟล์ tpx พวกนี้นะครับผมก็คลิกที่เกาะช้างนะครับตัวนี้ไฟล์ tpx ตัวนี้นะครับจากนั้นจะขึ้นมาให้คลิกให้กดดาวน์โหลดครับพอกดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยด้านบนจะมีลูกศรนะครับลูกศรก็กดที่ลูกศรแล้วก็จากนั้นก็จะขึ้นโชว์มาว่าดาวน์โหลดเราก็เลือกกดที่ครับจะเป็นข้อมูลที่เป็นโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ตรงนี้ไม่สนใจนะครับแล้วก็กดที่ด้านบนครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลชุดนี้ครับเข้าไปที่แอปที่เราจะใช้ตรงนี้ถ้ามันไม่โชว์เนี่ยให้เรามาเลือกด้านล่างนะครับจะมีคำว่ามองครับกดคำว่ามองครับแล้วก็จากนั้นก็ไปเลือก copy to connect อันนี้คือตัว Garmin Connect ที่เราใช้ทำการซิงกับตัว Garmin นะครับแล้วกดที่ copy to connect จากนั้นก็เลือกชนิดของจักรยานที่เราจะปั่นครับผมก็เลือก Road Cycling ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาแสดงให้ดูก่อนนะครับว่าข้อมูลตัวเนี้ยจะถูกเซฟลงไปใน Garmin Connect นะแล้วก็คลิกที่กดที่เซฟครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของหลังจากที่เราเซฟแล้วเนี่ยข้อมูลตัวเนี้ยเราจะ Public ให้คนอื่นเห็นได้ไหมหรือว่าจะโชว์เพียงแค่เราคนเดียวนะครับอันนี้คือไม่ซีเรียสอะไรผมก็กดดันไปเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในเข้ามาอยู่ในตัว Garmin Connect แล้วเราจะต้องทำการส่งข้อมูลที่อยู่ใน Garmin Connect ตัวนี้นะครับส่งไปให้ตัว Garmin 810อีกทีนึงก็ไปกดที่ปุ่ม3ปุ่มด้านบนครับแล้วก็ Send to Device ครับตัวนี้เป็น810ผมก็เลือก Device เป็น8810ครับ Ready to Roll ครับจากนั้นมาที่ตัว Garmin 810ครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราดาวน์โหลดออกมานะครับ 400.42 กิโลเดี๋ยวผมจะไปดูหน้าแรกก่อนตอนที่เขาทำการซิงครับเนื่องจากตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้ากรณีที่ Garmin กับตัวโทรศัพท์เนี่ยครับซิงกันอยู่ตั้งแต่ทีแรกเลยผมแนะนำให้เข้ามา disable the animal ใหม่เหมือนจะเป็นการพยายามกระตุ้นให้เขาซิงกันนะครับอันนี้พอดีผมปิดการมินไว้ตั้งแต่ทีแรกผมก็เลยเข้ามาเปิดตัวบลูทูธผมก็เลยเข้ามาเปิดแล้วก็รอสักพักให้เขาทำการซิงกันตอนนี้โฟนคอนเน็กต์นะครับแล้วเขาก็ทำการซิงกันเขาก็จะส่งไอ้ตัวเส้นทางตัวนี้มาที่ตัวกัน810ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดคอมพลีทอันนี้คือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาดูผมจะให้ดูตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดในตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็ดูเส้นทางที่ดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับหลังจากนั้นเราก็กดปั่นได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์น่าสนใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วผมจะนำคลิปที่มีประโยชน์ลักษณะแบบนี้มานำเสนอให้อีกต่อไปนะครับขอบคุณครับCycling Traderครับ